คนของพรรคเพื่อไทยมาด่าผมอยู่เรื่อยว่าผมมีอคติกับพรรคเพื่อไทยจริงๆผมยืนยันเลยไม่ๆคุณเข้ามาผมแอบเชียร์คุณนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยดีชั่วยังไงก็แล้วแต่ทุจริตเนี่ยตรวจสอบได้ไอ้พวกล้มล้างแผ่นดินล้มล้างสถาบันมันอันตรายกว่าคุณทำอะไรให้มันโปร่งใสทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาเคารพประชาชนการแจกเงินพวกคุณก็แฝงด้วยนัยยะอย่างที่ผมชอบถามอยู่เรื่อยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินอยู่ในมือคนจนกับอยู่ในมือคนรวยเนี่ยอะไรเป็นการจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวกว่าได้รวดเร็วกว่าและอยากจะใช้จ่ายมากกว่าคุณเศรษฐาคุณเป็นนายกคุณครอบครัวคุณได้เงินไปสัก 40,000 หรือ 50,000 บาทคุณมีเงินเป็นหมื่นๆล้านอยู่แล้วครอบครัวคุณทักษิณน่ะได้ไปร่วมแสนนะพวกคุณมีเงินอยู่แล้วคุณต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณแจกคนรวยทำไมอันนี้คือประเด็นที่ณวันนี้คุณยังตอบไม่ได้แล้วประเด็นที่2ผมถามว่าทำไมคุณไม่แจกเป็นเงินสดคุณทำไมต้องแจกเป็นโทเค็นแล้วให้เป็นโทเค็นต้องรอ6เดือนกว่าจะขึ้นเงินได้กลายเป็นเอื้อรายใหญ่มันจะมีโต๊ะรับแลกเปลี่ยนเงินโทเค็นมาเป็นเงินสดเต็มกระจายไปแทบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านทั้งแผ่นดินเลยประเทศไทยเงินสีเทามันเยอะเงินบ่อนก็เยอะเงินหวยก็เยอะเงินยาเสพติดก็เยอะคุณกำลังเอื้อให้คนเหล่านี้มาทุจริตมาแลกเงินสดเป็นการฟอกเงินแบบถูกต้องตามกฎหมาย